ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อที่น่าสนใจในวันนี้เป็นเรื่องของโลกกำลังเปลี่ยนแปลงขอให้โยมมันปฏิบัติเข้าไว้เพื่อเป็นเกราะป้องกันภัยสวดมนต์ทุกวันได้ยิ่งดีโอวาทธรรมคำสอนของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีถ้าโยมคิดดีพลังงานดีๆมันก็จะเข้ามามันจะหนุนนำจิตโยมนั้นแลแต่ถ้าโยมคิดไม่ดีพลังงานไม่ดีมันก็จะเข้ามามันก็ผลักดันให้โยมนั้นคิดแต่อคติอยู่อย่างนั้นเป็นมิจฉาทิฐิอยู่อย่างนั้นเมื่อโยมไม่ข่มจิตข่มใจโยมจะเอาอะไรที่ไหนมาเป็นที่พึ่งเป็นสรณะเล่าโยมก็ต้องภาวนากำกับจิตอยู่ตลอดเวลาถ้าเราคิดอะไรยังไม่ได้ที่มันจะได้แล้วมันทำไม่ดีก็ให้ภาวนาอบรมบ่มจิตไว้การภาวนานี่โยมจะไปทั่วโลกก็ได้มันต่างกับการเดินจงกรมภาวนานี้เป็นอิสระมากถ้าโยมจะไปไหนโยมภาวนาได้หมดแต่การเดินจงกรมเมื่อมีอธิษฐานจิตมีจุดหมายจงกรมเดินไปกลับเท่านั้นเท่านี้นี่เรียกว่าการเจริญสติแต่การเจริญภาวนาก็คือการอบรมบ่มจิตไปในตัวสะสมความสงบสะสมสตินั่นเองการภาวนาจิตโยมจะไปที่ใดโยมก็ภาวนาได้แล้วองค์ภาวนานี้ก็จะเป็นตัวปกป้องสิ่งที่ไม่ดีพลังงานที่ไม่ดีเข้ามากระทบในกายของโยมเข้าใจไหมฉันถึงบอกว่าในขณะนี้โลกกำลังเปลี่ยนแปลงเรียกว่ากำลังจะเปลี่ยนยุคอันว่าจะเปลี่ยนยุคเป็นอย่างไรมันก็กึ่งพุทธกาลแล้วกึ่งของยุคองค์พระสมณะโคดมแล้วเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะยิ่งพระธรรมคำสอนนานวันเข้าก็เสื่อมลงคือมนุษย์มันเสื่อมด้วยศีลนั่นเองพอมันเสื่อมมารก็มีมามากเมื่อมารมันมีมากแล้วความโลภความโกรธความหลงมันก็ไปเบียดเบียนโลกเบียดเบียนทรัพยากรเบียดเบียนคนที่เขามีศีลมีธรรมอย่างนี้คนมันก็อยู่ยากโลกก็อยู่ยากหากเป็นเช่นนั้นโลกก็ต้องมีการปรับสมดุลแห่งธาตุนั่นคือการสลัดเข้าใจไหมก็บอกว่าแกนโลกนั้นกำลังมีปัญหาเพราะว่ามันกำลังจะเอียงหรือเรียกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกนั้นมีปัญหาจึงบอกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกนั้นเกิดจากสนามแม่เหล็กของโลกดังเช่นว่าจิตของโยมถ้ามันมีอะไรมากระทบจิตมากจิตโยมก็เศร้าหมองมากภูมิต้านทานที่โยมจะควบคุมจิตนั้นมันก็เหลือน้อยนั่นก็เรียกว่าอำนาจของศีลนั่นเองถ้าโยมมีศีลที่ตั้งมั่นสงบจิตมันจะมีภูมิคุ้มกันเปรียบเหมือนโลกใบนี้ถ้าโยมอยู่ในกายสังขารก็เรียกว่าโลกส่วนหนึ่งมนุษย์ของเรานี้แลเปรียบเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ในโลกนี้เป็นส่วนหนึ่งของโลกทำไมถึงบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของโลกเพราะว่ากายของเราประกอบไปด้วยธาตุดินน้ำลมไฟเอามาจากโลกนั่นเองเมื่อกายสังขารเราดับไปดินน้ำไฟลมก็กลับสู่ธรรมชาติของโลกเห็นไหมก็เหลือแต่จิตเหลือแต่พลังงานตัวรู้ถ้าโยมไม่เอาตัวรู้และจิตนี้ฝึกแล้วโยมจะไปฝึกตอนไหนถ้าจิตมันรู้เสียแล้วแม้ไม่มีกายสังขารก็เอาจิตนี้แลยังไปประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไปได้ดังนั้นหากโยมไม่ฝึกตอนนี้แล้วโยมจะเอาต้นทุนที่ไหนเล่าเอาบุญกุศลอะไรที่จะตามรักษาจิตเราใช่ไหมโลกมันยังต้องมีอะไรคุ้มครองปกป้องจิตก็เช่นเดียวกันต้องเอาบุญกุศลคุ้มครองปกป้องเช่นเดียวกันถ้าจิตโยมไม่มีอะไรคุ้มครองถ้าโยมไปเจอจิตที่เขาเหนือกว่าโยมก็ต้องตกเป็นทาสเป็นบริวารของเขาขนาดตายไปแล้วก็ยังไม่พ้นที่ยังตกเป็นทาสอยู่ดังนั้นเรามีลมหายใจมีกายสังขารควรเอาโอกาสตรงนี้ สร้างภูมิคุ้มกันให้มากเขาเรียกว่าสร้างเกราะป้องกันภัยนั่นก็คือด้วยอำนาจแห่งพระรัตนตรัยอำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือการเจริญทานศีลภาวนาตามทางอริยมรรคหนทางที่ออกจากทุกข์ได้ถ้าบุคคลใดเจริญทานศีลภาวนาอยู่เป็นนิจจิตของผู้นั้นจะมีเกราะป้องกันภัยด้วยอำนาจแห่งพระรัตนตรัยอำนาจแห่งพระรัตนตรัยนี้จะปกป้องคุ้มครองสามโลกนี้ให้พ้นภัยได้หากเราเจริญทานศีลภาวนาก็เท่ากับว่าเราอยู่ในส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยหากเมื่อเราดับกายสังขารไปวิถีจิตเรานี้ก็ต้องไปตามกระแสแรงโน้มถ่วงของพระรัตนตรัยหากไม่อย่างนั้นโยมจะหลุดออกจากกระแสดังนั้นถ้าใครไม่เชื่อในพระรัตนตรัยมีอย่างเดียวว่าตายอย่างเดียวคือตายที่ไม่ดีเข้าใจไหมนั่นไปไหนขอให้ภาวนาเมื่อมีโอกาสขอให้ลงมือกระทำปฏิบัติให้มากนี่จึงได้บอกว่าการภาวนาจิตเพื่อปรับธาตุให้มันสมดุลแก้วิกลจริตได้การสวดมนต์ภาวนาเป็นการชำระล้างมนต์ดำออกจากในกายในจิตของเราและก็ถอนคำสาปได้ดีจึงเรียกว่ามนตราจึงได้บอกว่าในขณะที่โยมสาธยายมนต์อยู่กับจิตที่เป็นสมาธิเขาจึงบอกว่ามีอานิสงส์มากเมื่อมนต์มันเข้าตัวมากก็จะเกิดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเมื่อเราสวดอยู่บ่อยๆอำนาจแห่งการที่เรามีสติศรัทธาในขณะที่เราสวดอยู่นั้นจะทำให้เกิดปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงในบทสวดได้จะเกิดธรรมนิมิตขึ้นมาคอยบอกคอยสอนคอยเตือนเรานี่เขาเรียกว่าปัญญาวิมุตติที่เกิดจากการสาธยายมนต์แต่ถ้าโยมสวดแล้วไม่มีสติจิตมันคิดไปตรงนั้นตรงนี้เรียกว่ามนต์มันออกพลังงานจิตโยมมันก็จะเสื่อมในขณะที่มันออกนั้นในขณะที่โยมจิตไม่เท่าทันในสติในขณะที่โยมสวดมนต์อยู่มันก็เป็นการปลุกมารให้ตื่นมันก็เป็นมนต์ของมารคาถาชินบัญชรสวดเป็นพุทธคุณก็สวดได้สวดให้เป็นมนต์มืดมนต์ดำก็ทำได้มันอยู่ที่จิตคนสวดเข้าใจไหมอยู่ที่จิตของคนสวดไม่ได้อยู่ที่พระคาถาเพราะว่าคาถานี้สวดแล้วมีจิตเข้าไปจดจ่อตั้งมั่นถ้าจิตผู้นั้นเป็นกุศลมันก็เป็นพุทธมนต์ที่เป็นทางที่เป็นคุณถ้าจิตเราสวดแล้วจดจ่อมีอาฆาตพยาบาทมาดร้ายจิตนั้นมนต์นั้นก็เป็นไปในทางอาฆาตพยาบาทดังนั้นขอให้โยมมีจิตที่ตั้งมั่นมีความศรัทธามีเมตตาเข้าใจไหมขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และขอขอบพระคุณขออนุโมทนาสาธุสำหรับผู้ที่ได้จัดทำเรียบเรียงเนื้อหาข้อมูลดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังได้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ทีมงานมัจฉาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ